ปันปันหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดปันปันป่วยเป็นโรคซิฟิลิสระยะสุดท้ายเพื่อนของเธอบอกว่าเธอจะมีชีวิตได้แค่2อาทิตย์เท่านั้นวันแรกที่เธอรู้จะบอกเลิกคุณชายหนุ่มที่เธอรักในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากสิ่งที่คนเราต้องการคืออะไรปูมกลับมาหาปันอีกครั้งและขอเธอเลี้ยงดูได้อยู่เคียงข้างกับปันแต่นี่คือความรักและการดูแลที่ใครหลายคนมองหามาช่วยชีวิตไม่ใช่หรือกำลังติดตามฉันมีชีวิตแค่10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไม่ไป